องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูธถปัมภ์นะคะเปิดให้ผู้สูงอายุและเด็กสูงไม่เกิน135เซนติเมตรเข้าชม6สวนสัตว์และ1โครงการฟรีค่ะในวันพรุ่งนี้13ตุลาคม2567วันนวมินทร์มหาราชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิษค่ะ โดยนายอัธพรศรีเหรันผู้อํานวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยนะคะก็เปิดเผยว่าองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยได้เปิดให้ผู้สูงอายุและเด็กสูงไม่เกิน135เซนติเมตรเข้าชม6สวนสัตว์และ1โครงการฟรีค่ะในวันที่13ตุลาคมนี้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สัมผัสกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ต่างๆภายในสวนสัตว์แล้วก็ได้พักผ่อนหย่อนใจนะคะสร้างการมีส่วนร่วมและความสุขให้กับครอบครัวแล้วทั้งได้เรียนรู้วิถีชีวิตสัตว์ป่านานาชนิดอย่างใกล้ชิดตลอดทั้งวันซึ่งในแต่ละสวนสัตว์ก็มีพื้นที่ต่างๆเหล่านี้ค่ะสวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็ไปพบกับความน่ารักของฮิปโปโปเตมัสแคร่ reat, อย่างน้องหมูเด้งขวัญใจมหาชนนะคะรวมถึงช้างว่ายน้ำเพนกวินพาเลทแล้วก็อีกมากมายเลยทีเดียวค่ะ ส,ส่วนสัตว์เชียงใหม่ไปพบความน่ารักของแรดอินเดียหนึ่งเดียวในประเทศไทยมีโคอาล่าจิงโจ้แดงเพนกวินโคอาล่าสิงโตขาวและอีกมากมายเลยนะคะส,ส่วนสวนสัตว์นครราชสีมาไปชมความยิ่งใหญ่พี่เบิม Big Five, ้มบิ๊กไฟท์หผู้ยิ่งใหญ่แห่งทุ่งหญ้าแอฟริกาทั้งช้างแอฟริกาควายป่าเสือดำเสือดาวและสิงโตแล้วก็สัตว์อีกมากมายค่ะสวนสัตว์สงขลาพบกับสัตว์ป่าสำคัญป,ประจำถิ่นในแถบภาคใต้ ชมกิจกรรมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่านานาชนิดสวนสัตว์ขอนแก่นพบกับหมูด้วงเป็นหลานชายของหมูเด้งนะคะรวมถึงสัตว์น้อยใหญ่หลายชนิดพร้อมเพื่อนสัตว์ป่าอีกมากมายและอีกที่หนึ่งโครงการคชอาณาจักรจังหวัดสุรินเปิดประสบการณ์ใหม่นั่งช้างชมไพรอาบน้ำช้างที่ในแถบลำน้ำชีแล้วก็ชมวิถีช้างกว่า200เชือกค่ะ